สสำหรับกล้องไลกาคิวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Q1 หรือ Q2 เนี่ยที่ร้านลุงหนอทำอยู่2ยี่ห้อทางขวาก็คือยี่ห้อลิมอันนี้เขาเป็นงานจากเกาหลีเลยนะครับทางซ้ายเป็นของอาร์ติซานอาร์ติสนี่เจแปนก็หนังแท้ด้วยกันทั้งคู่แต่คลิปนี้ลุงหนอทำเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าหลายๆท่านเวลาเข้ามาโดยเฉพาะลูกค้าจากต่างจังหวัดลุงหนอว่าอาร์ติซานกับลิมที่เป็นของเคสลุงหนอเอาเป็นไลกาคิว2แล้วกันอันไหนดีกว่ากันลุงต้องบอกเลยว่าอยู่ที่สไตล์ครับเพราะว่าบางครั้งคนเราแต่ละท่านนี่เปรี้ยวหวานมันเค็มจืดรสชาติอาหารยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเคสนี่คือหลายๆครั้งจะได้ยินว่าลุงหนอพูดว่าแวะมาลองนะครับนี่แหละครับสำคัญสุดนะแต่คลิปนี้ลุงหนอจะเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าเคสของไลกาคิว2 2ยี่ห้อเนี้ยนะขายไปเยอะมากนะครับเริ่มต้นที่อาร์ติซานก่อนนะอาร์ติซานเข้ามาถ้าพูดเลยนะทื่อๆมาเลยไม่มีอะไรเลยครับทื่อๆมาเลยนะครับแล้วก็ใช้กระดุมในการยึดเห็นไหมนี่กระดุม1ข้าง2ข้างด้านหลังนะครับตูดก็เปิดไม่ได้ปิดหมดเลยเห็นไหมเนี่ยฮะเอาพลิกด้านหลังเนี่ยครับอาร์ติซานจะดีอย่างก็คือว่าเขาใช้ได้ทั้งกล้องไลกาคิวตัว1กับ Q2 ใส่ด้วยกันได้เลยซึ่งลุงหนอว่า Q3 Q4 ถ้าเขาไม่เปลี่ยนรูปแบบก็น่าจะใส่ด้วยกันได้นั่นแหละครับนะตัวอาร์ติซานจะมีคลิปตรงนี้ให้นิดหนึ่งเป็นหนังแท้นะครับแล้วอาร์ติซานเนี่ยเน้นย้ำอีกทีก็คือว่าเขาเป็นแฮนด์เมดนะจากญี่ปุ่นนะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยรับประกันคุณภาพนะนี่ให้ดูอาร์ติซานย้ำอีกทีอาร์ติซานทำสีเดียวคือสีดำเท่านั้นสีอื่นเขาไม่ได้ทำนะลิมเป็นงานเกาหลีนะครับจุดเด่นลิมที่เขาโปรโมทอยู่สม่ำเสมอก็คือเพื่อนๆจะถามกันนี่ใส่แบตเตอรี่ SD card เปิดเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องสไลด์เคสออกนะครับตรงนี้เป็นช่องโหว่ให้เห็นเลยแล้วก็ลิมเขาจะมีกริปเห็นไหมหนาบึกเลยจับได้ถนัดมือเลยนะครับนี่ตรงนี้ถ้าเกิดจะดูละเอียดลองไปไล่ดูคลิปก่อนหน้านะลุงหนอก็รีวิวไว้แล้วละอ้าวพลิกให้ดูรอบๆส่วนตัวลิมตอนนี้ที่ร้านลุงหนอหรือตัวแทนเนี่ยเขาก็มีขายอยู่แค่2สีนะดำแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยครับเน้นย้ำเลยนะอ้าวเทียบให้ดูด้านล่างของอาร์ติซานด้านล่างของลิมเห็นไหมนี่ครับกริปนี่โหเห็นชัดเลยเอาเดี๋ยวนะลุงเทียบให้ดูกริปโอ้โหหนาบึกเลยนะฮะถามว่าตัวไหนดีกว่ากันยังไงลุงหนอช่วยตัดสินใจแต่น้องเขาบอกว่าลุงน้องผู้หญิงลุงหนอทำเปรียบเทียบให้อีกทีเพราะว่าบางทีหนูก็ช่างใจหรือบางทีเนี่ยถ้าทำเป็นคลิปเปรียบเทียบเนี่ยมันเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะเออเลยถามบอกว่าอ้าวแล้วตัดสินใจซื้อเนี่ยตัดสินใจเพราะอะไรเขาบอกตัดสินใจเพราะลุงหนอแนะนำเอา เอาไม่เป็นไรเอาคลิปนี้ไปเปรียบเปยเปรียบเทียบกันดูนะเพราะว่าบางครั้งอย่างที่บอกแต่ใจลึกนะลุงหนอชอบมาทางอาร์ติซานเพราะมันดูแบบคือมันดูไม่เบื่อแล้วก็การที่ด้านล่างเนี่ยเขาใช้แฮนด์เมดเขาเป็นหนังเย็บติดเนี่ยลุงว่าความทนทานเขาน่าจะแข็งแกร่งกว่าของลิมนะแต่ถ้าเน้นสะดวกเปิดปิดเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนฐานได้ไว SD card ก็มาลิมจับถนัดมือขึ้นก็ไปลิมเพราะกิฟต์เขาบึกเลยนะฮะแต่ก็ต้องแลกมาซึ่งน้ำหนักนะโยนดูโอ้โหลุงว่าเท่าหนึ่งอะน้ำหนักของเคสลิมเทียบกับอาร์ติซานลิมจะหนักกว่าร่วมเท่าเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหล็กไงมีกิฟต์ให้นะครับสั้นๆคลิปนี้จริงๆสวยทั้ง2ยี่ห้อเลยครับอยู่ที่เราชอบนะถือกล้องแวะมาร้านลุงหนอนะครับไม่สะดวกมาส่ง EMS พัสดุไปเดี๋ยวดูคลิปเนี้ยตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับไว้แวะมานะ